สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมวยถูกคู่เอปารีนาเปิดศึกด่านวัดเห็นแล้วน่าสมเพชเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ในขณะนี้สำหรับกรณีของนวัดอิสระไกรศีลที่ป่วยติดเชื้อโควิดและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปิยเวชซึ่งขณะที่รักษาตัวอยู่ทางด้านของนวัดก็มักจะออกมาไลฟ์สดฟาดถึงรัฐบาลซึ่งทางด้านของเอปารีนาไกรคุปส.ส.ระบุรีพักพลังประชารัฐเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวหลังนวัดพาดพิงถึงรัฐบาลโดยทางด้านเอปารีนาได้กล่าวว่าเห็นไลฟ์สดแล้วรู้สึกสมเพชรู้สึกว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวติดโควิดเองแต่เหมือนโทษรัฐบาลโทษการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขจึงรู้สึกสมเพชมากๆจากที่ตามข่าวไปจัดประกวดนางงามบังคับให้นางงามไม่สวมแมสก์ไม่ได้มาจากติดจากรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็น่าจะไปโทษตัวเองมากกว่านะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ